ัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงปักหลังในเดือนกันยายนนี้นะครับว่าดวงชะตาในเรื่องของการงานการเงินความรักนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนนะครับการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎในปักหลังในเดือนกันยายนนี้คุณได้ไพ่พระแม่อุมาได้ไพ่พระแม่รัศมีและได้ไพ่พระอรุณเทพบุตรแสดงให้เห็นว่าในช่วงจังหวะเวลานี้ชาวลัคนาราศีกรกฎคุณเป็นคนที่มีความสามารถมีสติปัญญาที่จะทำงานอะไรก็แล้วแต่ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานยากๆคุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถทำให้มันประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันชาวลัคนาราศีกรกฎบางคนนั้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานซึ่งจะทำให้ชีวิตการงานของคุณนั้นมีความมั่นคงและมีรายได้ผลตอบแทนได้ดีมากยิ่งขึ้นถือได้ว่าในช่วงจังหวะเวลานี้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นมีโชคดีในเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้รับโปรเจกต์ใหม่หรือหากใครคิดที่จะทำธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะทำและประสบความสำเร็จในช่วงจังหวะเวลานี้อย่างแน่นอนหากใครทำงานประจำก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถที่จะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาเจ้านายเห็นดีเห็นงามไปกับตัวคุณและจะทำให้ตัวคุณนั้นได้รับการยอมรับเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานและพัฒนาในเรื่องของการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับในเรื่องของการเงินนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงจังหวะเวลานี้คุณได้ไพ่ความไม่เที่ยงได้ไพ่พระแม่โพธิ์ศพและได้ไพ่พระเทวฤาษีแสดงให้เห็นว่าแม้ช่วงนี้จันเงินของคุณนั้นจะยังไม่ติดขัดอาจจะมีโอกาสที่จะได้มีการเงินการทองเข้ามาได้มากพอสมควรแต่อาจจะต้องดูแลคนในบ้านหรือผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านที่อาจจะล้มเจ็บป่วยหรือว่าค่าเล่าเรียนค่ารักษาของบุตรหลานที่อยู่ในครอบครัวของคุณก็อาจจะสร้างรายจ่ายให้คุณได้ในช่วงจังหวะเวลานี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยภาพรวมแล้วคุณยังมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองคุณมีโอกาสที่จะหมุนเงินได้อย่างไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนหากใครก็แล้วแต่ที่ทำงานกันเป็นทีมมีโอกาสที่จะได้ช่องทางทางด้านการเงินสามารถที่จะสร้างเงินสร้างรายได้จากการทำงานเป็นทีมจากงานเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากเป็นพิเศษนั่นเองสำหรับในเรื่องของความรักนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎคุณได้ไพ่พญาสุคีบได้ไพ่พระแม่ธรณีและได้ไพ่เทพธิดาแมงป่องสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นั้นช่วงจังหวะเวลานี้คุณอาจจะยังไม่ลืมในความรักครั้งเก่าๆอาจจะทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะเปิดใจยากนิดนึงหรือคุณอาจจะหวาดระแวงกับคนที่เข้ามาค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษอาจจะเป็นเพราะเข็ดกับอดีตที่ผ่านมาและคุณก็มีความมั่นคงน้อยอาจจะทำให้คุณนั้นหวาดระแวงและไม่เชื่อใจใครได้มากเป็นพิเศษทั้งที่ใจคุณนั้นต้องการความมั่นคงต้องการลงหลักปักฐานในช่วงจังหวะเวลานี้ดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้คุณควรจะเปิดใจไม่พยายามไปยึดติดกับเรื่องเก่าๆจะทำให้คุณนั้นได้มีโอกาสได้พบเจอและมีชีวิตใหม่ที่อาจจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณได้ในเรื่องของครอบครัวเพียงแค่ว่าคุณนั้นอาจจะต้องลดในความถือมั่นถือว่างของคุณอย่าให้มันมากจนเกินไปเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคุณมีโอกาสที่จะผิดพลาดหรือมีโอกาสที่จะเสียคนดีๆที่ควรจะทำความรู้จักไว้ในเวลานี้ได้เช่นเดียวกันสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีปัญหามีความหวาดระแวงมีความไม่ไว้วางใจมีการจับผิดซึ่งกันและกันแต่ก็เชื่อได้ว่าชาวลัคนาราศีกรกฎจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณได้อย่างไม่มีปัญหาดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้ชาวลัคนาราศีกรกฎมีโอกาสที่จะสร้างครอบครัวมีโอกาสที่จะลงหลักฐานเป็นปึกแผ่นมีโอกาสที่จะขยันทำมาหากินเพื่อที่จะไปสู่ขอคนรักและมีโอกาสที่จะได้ครองคู่การสร้างความมั่นคงสร้างสถาบันครอบครัวในจังหวะเวลานี้และนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงปักหลังในเดือนกันยายนนี้ครับ